ีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยโขงนาทีสีทันดอนท่องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงณที่ราบสูงหลังคาโลกถึงดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำคำนำผู้เขียน 4,909 กิโลเมตรคือตัวเลขความยาวของแม่น้ำโขงจากจุดกำเนิดณชิงไฮ่ทิเบตที่ราบสูงหลังคาโลกที่ความสูงกว่า 5,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางแล้วไหลผ่านมณฑลยูนานในจีนผ่านเมียนมาลาวไทยกัมพูชาก่อนไปออกทะเลจีนใต้ที่เวียดนามแน่นอนยากจะมีใครเที่ยวท่องล่องแม่น้ำนี้จากต้นน้ำจรดปลายน้ำได้ด้วยการเดินทางเพียงครั้งเดียวแม้จะใช้เรือที่ล้ำสมัยปานใดก็ไม่อาจฟันฝ่าอุปสรรคแห่งมหานาทีไม่มีแพ้สายนี้ได้โดยเฉพาะแก่งหลีผีและคอนพระเพงในลำโขงช่วงที่ไหลผ่านลาวใต้ที่มีเกาะแก่งระเกะระกะอยู่มากมายเสียจนถูกเรียกขานว่าแม่น้ำสี่พันดอนหรือสี่พันเกาะซึ่งพ้องเสียงกับมหานาทีสีทันดอนแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลรอบเขาพระสุเมนศูนย์กลางของโลกและจักรวาลตามคติฮินดูอันเป็นต้นทานของชื่อชุดงานเขียนที่ตีพิมพ์เป็นตอนในนิตยสารทางอีสานช่วงปีพุทธศักราช2557ถึง2558ก่อนจะมาเป็นชื่อหนังสือโขงนาทีสีทันดอนเล่มนี้ที่กล่าวได้ว่าคือประสบการณ์เดินทางท่องไปในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหลายครั้งหลายวาระโอกาสในห่วงเวลาเกือบ3ทศวรรษนับตั้งแต่พ.ศ. 2530จนถึงพ.ศ. 2557เดินทางไปเห็นไปสัมผัสแล้วกลับมาค้นคว้าข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์โบราณคดีธรณีวิทยาชาติพันธุ์วิทยาภาษาและวัฒนธรรมแล้วร้อยเรียงเพื่อบอกเล่าสู่ผู้อ่านผู้ฟังผู้ชมในรูปลักษณ์บทสารคดีโทรทัศน์วิทยุและบทความสารคดีในหนังสือพิมพ์นิตยสารกระจัดกระจายอยู่มากมายนับร้อยบทในสื่อต่างๆนับไม่ถ้วนสื่อก่อนจะรวบรวมเรียบเรียงเชื่อมโยงและปรับปรุงข้อมูลให้ทันยุคทันสมัยตกผลึกเป็นชุดงานเขียนประเภทสารคดีตีพิมพ์ในนิตยสารทางอีสานต่อเนื่องกัน23ตอน23เดือนเป็นเวลาเกือบ2ปีเต็มด้วยปรารถนาให้เกิดความรักความหวงแหนแม่น้ำแห่งแผ่นดินอุษาคเนสายนี้ที่เป็นบ่อเกิดชีวิตและวัฒนธรรมจึงวาดหวังอยู่ลึกๆในใจว่างานเขียนชุดนี้จะทำให้เกิดการเรียนรู้กันเพื่อจะได้เข้าใจกันรักและสามัคคีกันในฐานะพลเมืองแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงองคาพยพอันจะมีบทบาทสำคัญยิ่งในการสร้างความแข็งแกร่งให้ประชาคมอาเซียนที่เกิดขึ้นแล้วในวันนี้และหากแม่น้ำคือถนนของนักสำรวจคือบ่อเกิดแห่งวิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมขออุทิศคุณค่าของหนังสือเล่มนี้แด่บุคคลองค์กรหน่วยงานและชุมชนทุกคนทุกกลุ่มที่ทำงานเพื่อพิทักษ์ปกป้องแม่น้ำโขงและทุกสายน้ำบนโลกใบนี้ขอขอบคุณคุณปรีดาข้าวบ่อบรรณาธิการอำนวยการนิตยสารทางอีสานที่ไม่เพียงจุดประกายความคิดให้ผมเขียนงานชุดนี้แต่ความมุ่งมั่นบากบั่นฟันฝ่าอุปสรรคอย่างไม่ท้อถอยของคุณปรีดาในการยืนหยัดทำนิตยสารแนวสาระความรู้อย่างทางอีสานในยุคสมัยที่สื่อสิ่งพิมพ์ซบเซาอย่างมากและนับวันจะทยอยปิดตัวลงไปเช่นทุกวันนี้อ
ยังได้ย้อนกลับมาเป็นแรงบันดาลใจให้ผมมุ่งมั่นเขียนงานชุดนี้อย่างต่อเนื่องนับเนื่องจากต้นน้ำหรือจุดกำเนิดของแม่น้ำโขงณที่ราบสูงชิงไห่ทิเบตจนกระทั่งถึงปลายน้ำณดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในประเทศเวียดนามเพื่ออย่างน้อยจะได้เป็นแรงหนึ่งที่ได้หนุนช่วยเจตนารมณ์อันทรงคุณค่าน่าชื่นชมของบรรณาธิการปรีดาอุปมาดังข้าวรวงหนึ่งในฟ่อนข้าวใหญ่แห่งทางอีสานแม้เพียงน้อยนิดแต่ผมก็สุขใจและภาคภูมิใจจะบอกลูกหลานในอนาคตว่าผมพ่อลุงปู่เคยเป็นส่วนหนึ่งของทางอีสานทั้งนี้มีหน่วยงานองค์กรชุมชนตลอดจนชาวบ้านมากมายที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการเดินทางสำรวจแม่น้ำโขงของผมตลอดจนให้ข้อมูลอันเป็นคุณประโยชน์ต่อการเขียนงานชุดนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อมผมขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ณที่นี้ด้วยคารวะธีรภาพโลหิตกุลมกราคม2559เรียบหลังคาโลกสู่ต้นทานโขงนาทีสีรันดอนแม่น้ำโขงหรือมหานาทีสีทันดอนความยาว 4,909 กิโลเมตรมีจุดกำเนิดอยู่ที่ที่ราบสูงชิงไห่ทิเบตซึ่งยังเป็นจุดกำเนิดแม่น้ำสายสำคัญของโลกอีก4สายคือหวงเหอแยงซีสารวินและพรมบุตรอันล้วนแล้วแต่เป็นต้นทานอารยธรรมสำคัญของโลกคืออารยธรรมจีนอินเดียมอญเขมรล้านช้างและไทยใหญ่จากหิมะละลายกลายเป็นแอ่งน้ำเล็กๆไหลล้นไปรวมกันแอ่งน้ำใหญ่น้อยนับร้อยนับพันแอ่งกลายเป็นลำธารลำห้วยลำคลองกระทั่งกลายเป็นมหานาทีหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมของผู้คนมหาศาลวิธีที่ดีที่สุดในการลัดเลียบหลังคาโลกสู่ต้นกำเนิดแห่งปัญจมหานาทีของทวีปเอเชียคือนั่งรถไฟสายชิงไห่ทิเบตขบวนรถไฟที่สูงที่สุดในโลกจากจุดเริ่มต้นที่ซีหนิงเมืองเอกของมณฑลชิงไห่ไปสิ้นสุดที่ลาซาเมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตทางทิศตะวันตกสุดของจีนรวมระยะทาง 1,956 กิโลเมตรมีช่วงที่ไต่ความสูงขึ้นไปเกิน 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางถึง960กิโลเมตรโดยจุดสูงสุดที่ขบวนรถไฟสายนี้ขึ้นไปถึงคือที่ความสูง 5,072 เมตรสูงกว่าจุดสูงสุดที่ขบวนรถไฟสายเทือกเขาแอนดีสในเปรูขึ้นไปถึงคือ 4,818 เมตรระหว่างทางได้เห็นชุมชนปศุสัตว์หลังคาโลกไม่ว่าจะเป็นจามรีหรือวัวขนแกะภูเขาไปจนกระทั่งสัตว์ป่าอย่างสุนัขจิ้งจอกภูเขาในท่ามกลางขุนเขาหิมะเป็นทิวทัศน์ตระการตาตลอดสองข้างทางที่ขบวนรถไฟวิ่งผ่านนาน26ชั่วโมงเศษผ่านสถานีที่น่าสนใจเช่นสถานีทงเทียนเหอที่ความสูง 4,600 เมตรตั้งอยู่ใกล้จุดกำเนิดของแม่น้ำแยงซีซึ่งชาวทิเบตเรียกว่าทงเทียนเหอแปลว่าสายทานจากสวรรค์จะเห็นกองหินประดับธงมนตราตั้งอยู่โดดเด่นเพราะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตชนชาติที่เคารพบูชาภูเขาและน้ำเป็นที่สุดที่น่าตื่นเต้นคือสถานีถังกูล่าสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูง 5,068 เมตรแต่เป็นสถานีที่ไม่มีผู้โดยสารขึ้นลง
พราะสูงจนคนอาศัยอยู่ไม่ได้มีแต่อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับเจ้าหน้าที่การรถไฟจีนขบวนรถไฟประวัติศาสตร์สายชิงไห่ทิเบตออกจากสถานีซีหนิงเมืองเอกของชิงไห่ราว3:30ไปถึงลาซาราว5:30ของอีกวันหนึ่งนับเป็น26ชั่วโมงแห่งความรู้และความเพลิดเพลินที่ได้ลัดเลียบหลังคาโลกสู่ต้นทานแห่งโขงนาทีสีทันดอนและสายน้ำพี่น้องอีก4สายบ่งบอกให้ชาวเอเชียทั้งหลายได้ตระหนักว่าเราทั้งผองคือพี่น้องกันมาจากต้นทานอันพิสุทธิ์แหล่งเดียวกันนาทีสีทันดอนท่องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงณที่ราบสูงหลังคาโลกถึงดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำประสบการณ์ที่สุดรถไฟจีนการไปชมต้นทานแห่งโขงนาทีสีทันดอนด้วยขบวนรถไฟสายชิงไห่ทิเบตที่แล่นไปบนที่ราบสูงหลังคาโลกให้ประสบการณ์อันเป็นที่สุดมากมายกับนักเดินทางเพราะเมื่อรถไฟขึ้นไปถึงระดับความสูงเกิน 4,000 เมตรขึ้นไปปริมาณออกซิเจนจะลดลง 35-40% ทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ที่สูงเริ่มจากหายใจไม่สะดวกมึนศีรษะไปจนกระทั่งอาเจียนซึ่งหากยิ่งวิตกกังวลอาการจะยิ่งโจมตีหนักขึ้นจึงมีข้อแนะนำง่ายๆให้พยายามเบี่ยงเบนความสนใจไปดูทิวทัศน์สองข้างทางเพื่อลดความวิตกกังวลเพราะผมสังเกตเพื่อนคนที่มัวคลุกอยู่แต่ในห้องนอนจะบ่นมึนศีรษะพานจะเป็นไข้มากกว่าคนที่ออกไปเดินถ่ายภาพความจริงในรถไฟขบวนนี้มีการปรับระดับอุณหภูมิและออกซิเจนให้ผู้โดยสารอยู่อย่างสบายๆแต่เมื่อรถไฟแต่ระดับความสูงขึ้นไปมากถึง 4,000 ถึง 5,000 เมตรร่างกายย่อมต้องปรับตัวเป็นธรรมดาเพื่อนผมบางคนเกิดผื่นแดงขึ้นที่หน้าก็ยังมีแล้วมันก็หายไปเองเมื่อเริ่มปรับตัวกับที่สูงได้ดังนั้นการไม่วิตกกังวลและเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์และเรื่องราวสองข้างทางน่าจะเป็นวิธีการรับมือกับปฏิกิริยาแพ้ที่สูงที่ดีที่สุดจนกล่าวได้ว่าการเดินทางสู่ดินแดนหลังคาโลกอย่างที่เบสด้วยรถไฟน่าจะดีกว่านั่งเครื่องบินเพราะร่างกายได้ปรับตัวถึงระดับ 4,000 ถึง 5,000 เมตรแล้วพอถึงลาซาเมืองเอกของที่เบสที่ความสูง 3,660 เมตรก็สามารถไปเที่ยวสถานที่สำคัญอย่างพระราชวังโปตาลาหรือวัดโจคังได้เลยขบวนรถไฟประวัติศาสตร์สายชิงไห่ทิเบตออกจากสถานีซีหนิงเมืองเอกของชิงไห่ราว3:30ไปถึงลาซาราว5:30ของอีกวันหนึ่งสำหรับผมเป็น26ชั่วโมงแห่งความเพลิดเพลินเจริญตาและใจแถมอาหาร3มื้อในตู้เสบียงยังเลิศรสเกินคาดเตียงนอนก็สบายพอประมาณขนาดคนนอนยากอย่างผมยังได้งีบไปเกือบ6ชั่วโมงนับเป็นการเดินทางที่น่าประทับใจที่สุดในรอบหลายปีเลยทีเดียวความเป็นที่สุดของขบวนรถไฟสายลังคาโลกขบวนนี้จะเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การบันทึกไว้เรื่องแรกสุดคือที่ราบสูงชิงไห่ทิเบตเป็นที่ราบสูงผืนใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดของโลกด้วยสถิติ 2,500,000 ตารางกิโลเมตรกินพื้นที่เกือบ1ใน4ของจีนทั้งประเทศซึ่งมี 9,600,000 ตารางกิโลเมตรมีความสูงเฉลี่ย
4,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางเส้นทางรถไฟสายชิงไห่ทิเบตจึงเป็นเส้นทางรถไฟที่สูงที่สุดของโลกดังกล่าวมาแล้วเพราะตลอดระยะทาง 1,956 กิโลเมตรจากสถานีซีหนิงเมืองเอกของมณฑลชิงไห่ถึงสถานีลาซาเมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตรถไฟจะแล่นไปบนพื้นที่สูงเกิน 4,000 เมตรเป็นระยะทางถึง960กิโลเมตรโดยจุดสูงสุดที่ขบวนรถไฟแล่นขึ้นไปถึงคือบริเวณภูเขาถังกูลาความสูง 5,072 เมตรสถานีถังกูลาจึงเป็นสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลกสูงกว่าทางรถไฟสายเทือกเขาแอนดีสในเปรูที่เคยเป็นแชมป์เก่า254เมตรขณะที่ดอยสูงที่สุดของไทยคืออินทนนท์สูง 2,565 เมตรนอกจากนั้นในระยะทาง960เมตรที่สูงเกิน 4,000 เมตรขบวนรถไฟยังแล่นผ่านเขตดินน้ำแข็งเป็นระยะทางยาวที่สุดในโลกถึง550กิโลเมตรนั่นหมายความว่าหากดินน้ำแข็งละลายในฤดูร้อนรางรถไฟอาจยวบลงจนรับน้ำหนักไม่ไหววิศวกรรถไฟจีนแก้ปัญหาด้วยการฝังฐานรากด้วยท่อบรรจุก๊าซไนโตรเจนเหลวเพื่อคงสภาพอุณหภูมิของดินน้ำแข็งช่วงนี้ไว้และเมื่อผ่านเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเขอซีหลีใจกลางที่ราบสูงซึ่งไร้คนอยู่อาศัยเพราะสูงกว่า 4,600 เมตรหน้าหนาวอุณหภูมิต่ำสุดถึงลบ30องศาเซลเซียสปริมาณออกซิเจนลดลงถึง 40% ทว่าอุดมด้วยสัตว์ป่านานาชนิดอาทิละมั่งจามรีป่าลาป่าทิเบตจิ้งจอกหิมะวิศวกรรถไฟจีนจึงสร้างทางรถไฟยกระดับหรือสะพานรถไฟเพื่อไม่ให้กีดขวางเส้นทางอพยพย้ายถิ่นของสัตว์ป่าโดยทำช่องใต้สะพานไว้ให้สัตว์ลอดไปมาได้อย่างอิสระและยังแก้ปัญหาการวางรางบนดินน้ำแข็งอีกด้วยเรียกกันว่าสะพานชิงสุยเหอความยาว 11.7 กิโลเมตรนับเป็นสะพานรถไฟผ่านดินน้ำแข็งบนที่ราบสูงที่ยาวที่สุดในโลกซึ่งหากรวมกับสะพานอื่นๆที่สร้างขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศของทุ่งหญ้าบึงน้ำและทะเลสาบแล้วทำให้ต้องเพิ่มเงินลงทุนในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมอีกถึง 1,540 ล้านหยวนหรือราว 7,000 ล้านบาทแต่ตัวเลขนี้มาจากทางการจีนซึ่งอาจจะแตกต่างจากข้อมูลขององค์กรนักอนุรักษ์โลกที่จับตามองโครงการนี้อย่างมากแต่ที่แน่ๆคือเราได้เห็นจามรีทั้งที่ชาวทิเบตเลี้ยงไว้และจามรีป่ามากมายตลอดสองข้างทางที่รถไฟแล่นผ่านเพื่อนผมได้ภาพละมั่งสองตัวคลอเคลียกันในทุ่งหิมะแม้จะไกลสักนิดแต่ถือว่าโชคดีมากส่วนผมได้ภาพจิ้งจอกหิมะวิ่งกระโจนในหิมะขาวสะอาดแม้เขาหรือเธออาจจะขี้อายจึงหันหลังให้กล้องแต่ก็เห็นหางเป็นพวงสวยตามธรรมชาติหน้าตื่นตาตื่นใจยิ่งนักความเป็นที่สุดของชิงจ้างแถวลู่หรือทางรถไฟสายชิงไห่ทิเบตยังมีอีกคือทำสถิติเป็นรถไฟบนที่ราบสูงที่แล่นเร็วที่สุดถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่สำคัญคือเป็นการสร้างทางรถไฟในภูมิประเทศที่ยากลำบากสุดทั้งความสูงของพื้นที่และปริมาณออกซิเจนเบาบางมากแต่ทำสถิติไม่มีกรรมกรเสียชีวิตในระหว่างการก่อสร้างเลยทางการจีนจึงอ้างว่าเส้นทางรถไฟสายนี้ได้รับการขนานนามจากสังคมโลกว่าเป็นวิศวกรรมโยธาที่ยิ่งใหญ่เทียบเท่ากำแพงเมืองจีนความจริงเส้นทางรถไฟสายนี้สร้างขนานไปกับเส้นทางโบราณที่มองโกลเคยส่งกองทัพเข้าควบคุมทิเบตสมัยราชวงศ์หยวนเมื่อราว700ปีก่อนนำพาจอมข่านแห่งมองโกลไปเลื่อมใสศรัทธาผู้นำสูงสุดทั้งทางโลกและทางธรรมของทิเบตจนยกย่องให้เป็นทลายลามะแปลว่าปรมาจารย์ฝ่ายพุทธะผู้มีความรู้ดั่งมหาสมุทรอันกว้างใหญ่นอกจากนั้นเส้นทางนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางแพรไหมสายใต้จึงเป็นที่สนใจของผู้นำจีนมาตั้งแต่สมัยท่านซุนยัตเซนเจียงไคเชกจนถึงยุคประธานเหมาเจ๋อตงจนมาเริ่มสร้างได้จริงในปีพ.ศ. 2522แต่สร้างได้เพียง830กิโลเมตรจากซีหนิง
ถึงเก๋อเอ่อมูก็ต้องชะงักไปด้วยปัญหาเงินทุนความสามารถทางเทคโนโลยีและการที่กรรมกรต้องเผชิญอันตรายจากการทำงานบนที่สูงจนกระทั่งปีพ.ศ.2544จึงสร้างต่อจากเก๋อเอ่อมูไปจนสิ้นสุดที่ลาซาเป็นระยะทาง 1,142 กิโลเมตรด้วยเงินทุนราว 40,000 ล้านหยวนหรือราว 200,000 ล้านบาทเปิดบริการเดินรถไฟสายประวัติศาสตร์นี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพ.ศ. 2549เป็นต้นมาหนังสือการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามเส้นทางสู่ที่ราบสูงจัดพิมพ์โดย China Pictorial Publishing House รายงานไว้ตอนหนึ่งว่าทัศนียภาพอันงดงามของที่ราบสูงทำให้สมเด็จพระเทพรัตน์ทรงพระเกษมสำราญทรงร้องเพลงจ้ายหน้าเหยาหยวนเต๋อตี้ฟางดินแดนอันไกลโพ้นของหวางลั่วปินคีตกรชื่อดังของจีนและยังทรงพระราชทานสัมภาษณ์แก่นิตยสารภาพจีนตอนหนึ่งว่าทิเบตมีวัฒนธรรมที่น่าศึกษาวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในเขตที่สูงเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่อยากทดลองและก่อนจะเสด็จลงจากรถไฟที่สถานีลาซายังทรงไม่ลังเลแม้แต่น้อยที่จะตรัสกับพนักงานบริการบนห้องอาหารรถไฟสายชิงไห่ทิเบตว่าพวกคุณทำอาหารได้อร่อยมากท่านที่เคยไปหรือใฝ่ฝันจะไปทิเบตด้วยรถไฟสายลังคาโลกจึงไม่ควรพลาดหนังสือทรงคุณค่าเล่มนี้ด้วยประการทั้งปวงบนขบวนรถไฟสายชิงไห่ทิเบตเส้นทางรถไฟที่สูงที่สุดในโลกผู้โดยสารส่วนหนึ่งเป็นชาวจีนและชาวต่างชาติที่ไปค้าขายและท่องเที่ยวซึ่งมักโดยสารไปกับโบกี้นอนเพราะใช้เวลาเดินทางนานถึง26ชั่วโมงอีกส่วนหนึ่งเป็นชาวทิเบตซึ่งมักจับจองโบกี้นั่งซึ่งประหยัดราคากว่าได้ยินเสียงบ่นเชิงรังเกียจจากหลายคนว่าไม่อยากเดินผ่านตู้นั่งของชาวทิเบตเพราะมีกลิ่นอับรุนแรงเนื่องจากชาวทิเบตไม่ใคร่อาบน้ำเพราะอากาศที่นั่นหนาวมากและยังนิยมบริโภคผลผลิตจากจามรีทั้งเนื้อเนยและชาแต่ผมกลับตั้งใจเดินไปสนทนาปราศัยกับพวกเขาด้วยภาษาทิเบตพื้นๆเช่นตาชิเดเลแปลว่าสวัสดีผสมภาษาจีนนิดอังกฤษหน่อยและภาษามือปนกันไปก็ทำให้ผมได้รอยยิ้มอันสดใสของพวกเขามาประดับภาพที่ยากจะลืมเลือนบางทีคนที่รังเกียจกลิ่นชาวทิเบตอาจลืมไปว่าแต่ละชนชาติล้วนมีกลิ่นเฉพาะของตนเองอันเกิดจากอาหารที่กินและสภาพภูมิอากาศชาวตะวันตกที่ได้ชื่อว่ามีอารยธรรมสูงส่งแต่ในฤดูหนาวบางคนไม่อาบน้ำหลายวันและพยายามกลบเกลื่อนกลิ่นอับด้วยน้ำหอมแต่ยิ่งทำให้เกิดกลิ่นประหลาดที่ชาวเอเชียไม่คุ้นเคยชาวอินเดียและอาหรับนิยมกินอาหารใส่เครื่องเทศจัดจึงมีกลิ่นกายแรงเป็นธรรมดาเช่นเดียวกับคนไทยเราที่อยู่ในเขตร้อนชื้นจึงมีเหงื่อมากและมีกลิ่นกายที่คนจากเมืองหนาวไม่ชอบอาหารไทยอย่างน้ำพริกกะปิหรือปลาร้าที่เรากินกันอร่อยอร่อยก็ถือเป็นอาหารมีกลิ่นเหม็นรุนแรงสำหรับชนชาติอื่นเช่นกันผมคิดว่าหากเรามีความเข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติและรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรากลิ่นที่ไม่คุ้นเคยก็จะไม่เป็นปัญหากลิ่นจะแรงมากหรือน้อยบ่อยครั้งขึ้นอยู่กับที่ใจเราเองสิ่งที่สำคัญกว่ากลิ่นคือไมตรีจิตมิตรภาพที่ชนต่างชาติต่างภาษามีให้แก่กันมากกว่าซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิตติมาพรจิตราธรบาหลีคอแข็งเอาบุญ
ว้าวว้าวว้าวบาลีนิสทัดดอกลั่นทมชาติพันธุ์คอแข็งเอาบุญยุค 5G ทูลไปปั่นไปทอกไปสำราญบานใจเฉิบเฉิบแม่บ้านชาวเกาะบาหลีอินโดนีเซียปั่นรถถีบไม่กางจ้องแต่ทูลเครื่องเส้นสวงบูชาเทพเจ้าไปวัดพร้อมเมาส์มอยผ่านสมาร์ทโฟน 5G อย่างชำนาญปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพลักษณ์หนึ่งของอินโดนีเซียในสายตาชาวโลกคือภาพแม่บ้านชาวบาหลีนุ่งผ้าถุงสิ้นสวมใส่เสื้อสีฉูดฉาดเทินเครื่องเส้นสวงบูชาเทพเจ้าหรือตุกันเปินตันสูงปี๊ดและหนักอึ้งไว้บนศีรษะเดินกันเป็นทิวแถวสำหรับชาวเกาะบาหลีตุกันเปินตันนอกจากแสดงถึงศรัทธาสูงส่งในองค์เทพเจ้าแล้วยังเป็นงานศิลปะที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์แทนจักรวาลในคติของชาวฮินดูอีกด้วยค่ะเพราะชั้นล่างสุดประดับด้วยขนมประเภทขนมถ้วยฟูข้าวพองผลไม้นานาชนิดรวมถึงไก่ย่างหรืออายามโกแรงทั้งตัวนะคะมาประดับไว้ด้วยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคนสัตว์และพืชพันธุ์ต่างๆบนพื้นโลกส่วนชั้นบนก็ประดับด้วยดอกไม้สีสันสวยงามเป็นสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และเขาพระสุเมนซึ่งเป็นที่ประทับหรือทิพยวิมานของเทพเจ้านั่นเองค่ะการทูลสิ่งเหล่านี้ไว้จึงเท่ากับเป็นการอัญเชิญเทพเจ้ามาประทับบนศีรษะถือเป็นอานิสงส์ผลบุญและเป็นสิริมงคลสูงส่งแก่ผู้ทูลเฉกเช่นเดียวกับการเฉลิมพระเกียรติพระกษัตริยาธิราชเจ้าว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือพระบาทของสมเด็จพระเป็นเจ้าอยู่บนหัวของเราค่ะเช่นเดียวกับการโพกศีรษะของชายชาวบาหลีมีลักษณะเป็นบัลลังก์เพื่ออัญเชิญเทพเทวดามาประทับเช่นกันและตุกันเปินตรันยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งประดับด้วยผลไม้หรือขนมราคาแพงเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของบ้านนั้นๆหากสังเกตแอปเปิลบางลูกในเครื่องเส้นบางสำรับยังมีสติ๊กเกอร์บ่งบอกว่าเป็นผลไม้นำเข้าจากต่างประเทศติดอยู่ด้วยความภาคภูมิใจค่ะตุกันเปินตรันแต่ละสำรับจึงมีน้ำหนักมากพอสมควรราว 10-20 กิโลกรัมทีเดียวค่ะทูลไว้บนศีรษะแถมยังต่อฐานสำหรับทูลให้สูงยิ่งขึ้นไปอีกชาวบาหลีฝึกทูลของหนักๆมาตั้งแต่เด็กจึงได้ชื่อว่าเป็นเผ่าพันธุ์คอแข็งเอาบุญคือทูลได้ทุกอย่างเพื่ออนิสงผลบุญที่จะรับจากเทพเจ้าบางคนเชี่ยวชาญขนาดขี่จักรยานแล้วทูลสำหรับเครื่องเส้นไปด้วยเลยทีเดียวค่ะทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักษ์โชติ